ทางด้านของผบตรเองค่ะก็ได้มีการส่งตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อตอบสนองนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการนะคะโดยผบตรค่ะได้มีการขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการด่วนกำชับให้ตำรวจเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้นะคะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มกำลังซึ่งผบตรก็พร้อมขานรับนโยบายได้สั่งการด่วนกำชับตำรวจดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้พบว่ามีฝนตกหนักใน7จังหวัดได้แก่สงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลโดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสและยะลาที่ได้รับผลกระทบมากมีบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนจึงได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8และผู้บัญชาการตำรวจภาคขออภัยค่ะและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กำชับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการปฏิบัติของตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่ให้คอยประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวางแผนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่พื้นที่ประสบภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนต้องละทิ้งบ้านพักที่อยู่อาศัยนำทรัพย์สินยานพาหนะมาเก็บไว้ในที่สูงตามศูนย์อพยพไหลทางผิวถนนต่างๆให้พิจารณามาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมจากกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสทำผิดต่อทรัพย์สินเครื่องมือเกษตรหรือกระทำอื่นใดอันเป็นการซ้ำเติมพี่น้องประชาชนกรณีในเขตพื้นที่เมืองศูนย์อพยพให้พิจารณาการตั้งจุดตรวจป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อพยพจำนวนมากให้ใช้ชุดมวลชนชุมชนสัมพันธ์จิตอาสาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบและบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้มีการช่วยเหลือกรณีสถานีตำรวจบ้านพักตำรวจและครอบครัวได้รับความเสียหายให้มีการรวบรวมรายงานเพื่อสำรวจและจะได้เร่งให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็ให้ตำรวจทางหลวงตำรวจน้ำตำรวจตำรวจตชด.ให้การสนับสนุนทั้งกำลังพลเครื่องมือยานพาหนะกองบินตำรวจให้เตรียมความพร้อมการอพยพช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์ทั้งนี้นะคะหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ